สวัสดีครับกลับมาพบกับ Market m a r k e ต s u m m a r ร b ่ไบส์ไโตะประจำเย็นวันที่18มกราคม2 5 6 4นะครับเข้าสู่สัปดาห์ที่3ของการลงทุนในปีนี้ต้องบอกว่าวันนี้ตัวเซตเองนะครับถึงแม้ว่าจะมีการปรับตัวลงเนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยการปรับตัวลงเนี่ยก็ยังคงอยู่ในกรอบบริเวณ150 8, 150 1 5ึ่างถึง1,512นะครับซึ่งเป็นจุดที่เราเคยให้ไว้ในรายการสไยโตะมอร์นิ่งบรีคเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับโดยวันนี้เนี่ยปรับตัวลดลง9จุดดนะรับมาอยู่่ที1510 จุดนจุดนะครับโดยหุ้นที่ลองไปดูเนี่ยหุ้นที่ส่งผลลบต่อตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็น,ห,นหุ้นกลุ่ม Big c แคทั้งตัวเดลตา Delta, นะครับปตทแล้วก็ตัว c p พนะครับโดยวันนี้เดลต้าลงประมาณ3.5%ม m p a c t เต่อดัชนีไปประมาณ2.24จุดนะครับก็ต้องถือว่าก็ไม่ก็มีนัยยสำคัญเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับโดยวันนี้เนี่ยทางสบคนะครับมีการรายงานว่าผู้ติดเชื้อโควิดใน ประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง369รายนะครับโดยลดลงเนี่ยก็แต่ว่าลดลงเล็กน้อยนะครับจากวันก่อนหน้าที่374รายซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศประมาณ82รายแล้วก็พบเจอจากการตรวจในเชิงลุกอีกเนี่ยประมาณ่า 275หลายนะครับก็ต้องถือว่าสถานการณ์ในตัวเลขก็พยายามจะคุมให้มันอยู่ตรงนี้น่าจะดีกว่าคราวนี้เนี่ยตัวเซ็ตเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยวันนี้วอลุ่มค่อนข้างบางนะครับเท่าที่ผมเช็คดูเนี่ยวลุ่มเนี่ยมีเพียงแค่ประมาณ70,000กว่าล้านจ็ดหน400ล้านนะครับ จุดที่น่าสนใจก็คือว่าการปรับตัวลงของดัชนีในวันนี้เนี่ยลองดูนะครับมันลักษณะการปรับตัวลงเนี่ยมันคล้ายๆเป็นทําภาพเนี่ยแท่งเทียมนนี้คล้ายๆโดจินะครับเพราะว่าราคาปิดกับราคาเปิดเนี่ยค่อนข้างใกล้กันนะครับโดยราคาเปิดจะอยู่ที่ประมาณ151 1นระครับราคาปิดอยู่ที่ประมาณ1510จะเห็นได้ว่าคือด้วยวอลุ่มที่บางแล้วก็การปิดกับการที่ราคาปิดกับราคาเปิดมันอยู่ใกล้กันขนาดนี้เนี่ยมันเลยทําให้ มันเหมือนเป็นสัญญาณบวกอ,อ่อนๆนะที่มันเราอาจจะได้เห็นการรีบาวน์ในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าก็อย่าได้ชะลา่าใจไปเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีการรีบาวน์ในวันพรุ่งนี้จริงๆเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เป็นการเปลี่ยนภาพทิศทางในช่วงนี้ที่ตัวดัชนีเนี่ยมันเป็นการย่อตัวในกรอบขาขึ้นนะครับโดยเรามองว่ากรอบการกรอบการฟื้นตัวนะครับอยู่ที่บริเวณ1 5 2 0้ยถึง1 5 2่นีคือถ้ายังไม่ผ่านบริเวณนี้เนี่ยก็คือภาพก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับส นะครับซึ่งถือว่าเป็นแนวรับจิตวิทยาโดยวันนี้ราคาลงไปทําจุดต่าสุดบริเวณ1503ซึ่งก็ใกล้ๆกับแนวรับจิตวิทยานะครับมันเลยมีแรงซื้อลับเข้ามานะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยอาจจะต่อเนื่องแรงแรงซื้ออาจจะต่อเนื่องกันมาแต่ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ภาพมันไม่ได้สวยขนาดนั้นนะครับเพราะว่าทิศทางอะไรทั้งในภาพระยะกลางแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยภาพมันค่อนข้างภาพมันค่อนข้างแย่แล้วมีอินดิเคเตอร์เชิงลบค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็ าการฟื้นตัวพรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่เป็นการฟื้นตัวเพื่อให้เรา follow up ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะลองมาปรับกลยุทธ์กันอีกรอบหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ s u r m e t y u m m a r ร by บายสบายโตขออนญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ